Jurassic World Evolution 2วันนี้ครับเราก็กลับมาอยู่กันในศึก Battle Royale กันอีกครั้งนะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราจะนำเฉพาะสัตว์กินเนื้อที่สู้เป็นเท่านั้นมาสู้กันนะครับรวมถึงพวกไฮบริดนะยกเว้นสัตว์กินเนื้อตัวเล็กเช่นคอมซอนาทัสหรือว่าโมลอสอะไรพวกนี้นะครับเราจะไม่เอามานะแล้วก็สัตว์กินเนื้อทุกตัวเนี่ยเราได้เพิ่มจีโนมของมันนะครับให้มันดุที่สุดโหดที่สุดเท่าที่มันจะโหดได้นะฮะคือปรับตันทุกตัวครับมาปะทะกันนะวันนี้ก็จะมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าตัวไหนจะเป็นราชาของไดโนเสาร์กินเนื้อครับเราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับและตอนนี้นักสู้ของเรามีทั้งหมด37ตัวนะครับก็พร้อมในสนามแล้วเราจะไปทำการเริ่มกันเลยนะครับเอาเลยครับการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นนะใครจะเป็นคู่แรกนะใครจะเปิดงานมาดูกันสิตอนนี้หลายตัวเริ่มที่จะเคลื่อนไหวเข้าหากันนะครับคู่แรกมาแล้วอยู่ท่าแรปเตอร์แล้วก็โปรเซเลโตซอรัสฮะใครจะเป็นฝ่ายชนะอยู่ท่าแรปเตอร์เป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วก็คู่2อัลเบอร์โตกับสไปโนแรปเตอร์อัลเบอร์โตได้เปิดก่อนครับมีอีกคู่ด้วยนะสไปโนแรปเตอร์เตะกลับนะครับอัลเบอร์โตกัดกลับนะแล้วก็แยกย้ายนะครับฝั่งนี้คอนคาวเดเตอร์ไม่สู้นะครับโมโดโลโฟแล้วก็เวโลซิแรปเตอร์นะจะเป็นยังไงครับกระแทกกันหนึ่งทีเวโลซิแรปเตอร์เป็นฝ่ายไล่ไปได้เฮ้ยฝั่งนี้บาริโอดิกส์โอ้รู้สึกว่ายูเทนัสจะตายฮะใครไม่รู้ค่าแต่ว่าคู่นี้บาริโอดิกส์กับเซราโตนะครับและทั้งคู่ก็แยกย้ายอินโดแรปเตอร์กับทาโบซอรัสเรียบร้อยฮะทาโบซอรัสโดนอินโดแรปเตอร์จัดการอย่างโหดครับมาอีกคู่ครับคาโนทอรัสและก็เมทรีแคนโทซอรัสจ้องหน้ากันนะยังไงฮะอย่าจ้องหน้านะครับเดี๋ยวท้องร่วงท้องเสียว่ากันไปคาโน่เปิดก่อนครับอ้าวเมทรีตายฮะขาอ่อนเลยคาโน่ยังโหดครับแล้วก็ฝั่งนี้อัลโทรซิแรปเตอร์กับไพโรแรปเตอร์ฮะจากภาคโดมิเนียนเหมือนกันครับยังไงฮะคู่นี้ตัวเท่ากันเลยกระโดดชนกันครับมีคู่ครับทีเร็กซ์กับสไปโนน่าสนใจวะเดี๋ยวขอดูทีเร็กกับสไปโนก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเหมือนไพโรแรปเตอร์จะโดนไล่ไปฝั่งนี้ทีเร็กโดนหักคอนะครับสไปโนยังเดือดอะโคตรตึงนะครับแชมป์เก่าจากคลิปก่อนฝั่งนี้เหมือนจะสู้กันครับอินโดมินัสแล้วก็คาคาโรดันโตซาลัสกระแทกกันครับกระแทกอีกครั้งวัดกำลังฮะอินโดมินัสไล่ไปได้ฝั่งนี้โมโนโลโฟกับเดโนนิคัสกระโดดกระแทกกันครับจะเป็นยังไงโมโนโลโฟไล่ไปได้ฮะอยู่ท่าแรปเตอร์กับบาริโอนิกส์อยู่ท่าโดนเปิดก่อนครับกลิ้งเลยยังไงฮะจะเตะคือได้หรือเปล่าจ้องหน้ากันอยู่ท่าควรกลับนะครับกระโดดเตะแบรี่กัดกลับอยู่ท่ากลิ้งเลยจ้องหน้านะครับยังไงเอ่ยอยู่ท่าควรกลับโอเคอยู่ท่าแพ้ไปฮะมาจังกาซอรัสกับอินโดแรปเตอร์นะครับมาจังกาเปิดก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีอีกคู่สู้กันนี่ไงข้างหลังครับอัลโลครับอัลเบอร์โตนะครับเดี๋ยวดู2คู่เลยอัลโลชนะนะครับฝั่งนี้ต่างคนต่างแยกบรรยากาศในสนามตอนนี้ก็ตายกันเยอะเลยฮะ
มาดูมุมมองของผู้ชมสิก็เห็นได้อย่างชัดนะครับน่าจะมันมากถ้าดูของจริงนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าผมเอาแจ็คเก็ตตัวแรปเตอร์มาครับตัวนี้เป็นสัตว์กินพืชและสัตว์นะกินทั้งเนื้อและพืชก็เลยเอามาด้วยฮะด้านล่างเหมือนจะสู้กันนะครับอินโดมินัสกับอินโดแรปเตอร์ครับไม่สู้นะต่างคนต่างแยกแค่ขู่นะครับเห็นมีคนบอกว่ามันจะสู้กันแบบว่าตอนเฉพาะตอนสุดท้ายนะครับใช่ไหมเราจะมาดูพฤติกรรมของมันนะเห็นว่ามันจะล่าพวกตัวอื่นให้เสร็จก่อนนะครับค่อยสู้กันเอาเรียบร้อยฮะเวโลซิแรปเตอร์ฆ่าไพโรแรปเตอร์ตายฮะแล้วก็เหมือนจะมีจ้องกันฝั่งนี้อินโดมินัสมาดูคู่นี้ก่อนครับเรียบร้อยฮะเมกาโลซัลัสโดนสไปโนแรปเตอร์จัดการคาโน่กับสไปโนครับคาโน่กัดเข้าไปเล่นรุ่นใหญ่เลยเว้ยสไปโนกัดกลับนะครับบาดเจ็บสาหัสยังไงฮะคาโน่กัดกลับนะครับไม่ยอมแล้วก็สไปโนไล่หนีไปฝั่งนี้ซูโคไมมัสกับสกอร์เปียสเล็กสกอร์เปียสฟาดหาครับซูโคติดพิษซูโคกัดกลับนะครับคู่นี้ก็ตัวเท่ากันนะแล้วก็มียูท่าแรปเตอร์ครับยูท่าแรปเตอร์ตายนะเรียบร้อยอะมาดูคู่นี้ต่อซูโคโดนไล่ครับอัทโรซิแรปเตอร์แล้วก็คอนคาเวเนเตอร์คอนคาโดนขวดครับกระแทกกันนะมีอินโดแรปเตอร์ครับนี่ไงสู้กันด้านหลังครับตรงนี้อินโดแรปเตอร์กับมาจังกาซอรัสมาจังกาน่วมมากมาจังกาได้การกลับนะครับเรียบร้อยฮะโดนอินโดแรปเตอร์จัดการนะครับยังโหดเอาเลยครับคู่นี้ด้านล่างอินโดมินัสกับอัลเบอร์โตซารัสเรียบร้อยฮะอัลเบอร์โตซารัสโดนอินโดมินัสหักคอนะยังโหดฮะแล้วก็ฝั่งนี้คาคาโรกับสไปโนแรปเตอร์ฮะสีเขียวเหมือนกันไปโดแรปเตอร์กระโดดเตะกลับฮะคาคาโรกัดกลับสไปโดแรปเตอร์ควรกลับนะฮะยังไงคาคาโรไล่ไปได้ผมชอบเสียงร้องมันมากตัวเนี้ยโคตรเท่เลยมีปะทะกันครับสกอร์เปียสฟาดไปที่เฉียนโจซาลัสฮะเฉียนโจติดพิษเฉียนโจกระโดดกัดกลับนะฮะไม่ยอมแล้วก็บีอัลโลกับสไปโนครับด้านหลังนู่นกระแทกกันฮะสกอร์เปียสไล่ไปได้ฮะเรามาดูคู่สไปโนครับกัดอัลโลเข้าไปอัลโลบาดเจ็บสาหัสยังไงฮะจะเก็บเลยไหมสไปโดยังไงคิก้าจะแจมเหรอ เดินผ่านมาแยกเฮ้ยอย่าทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเหรอ มีการปะทะกันแอคโครครับกัดไปที่แบรีนิกส์แบรี่กัดกลับนะครับแล้วก็มีอินโดมินัสเมื่อกี้ล่าอะไรวะเห็นไม่ชัดวะเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนครับต่างคนต่างแยกย้ายอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อคอนคาเวเนเตอร์ครับนึกว่าสไปโนแรปเตอร์โดนอินโดมินัสฆ่าตกใจหมดเลยโอเคตอนนี้ก็เหลือประมาณครึ่งนึงนะในกรงกีก้าครับกับคาคาโรคาคาโรกัดไปก่อนฮะ
กีก้ากัดกลับยังไงฮะจ้องหน้าครับจ้องหน้าข่มขู่นะแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายนะฮะรอบนี้มารอคู่ต่อไปสกอร์เปียสแล้วก็เซราโตครับสกอร์เปียสฟาดหางเข้าไปเซราโตติดพิษเซราโตกัดกลับนะครับยังไงฮะจ้องหน้าจ้องตาอีกแล้วมีคู่ต่อไปนะครับคาโน่กับสไปโนอีกแล้วเหรออ่ะไปดูก่อนครับคู่นี้จบแล้วคาโน่กับสไปโนนะสไปโนกัดเข้าไปฮะคาโน่นี่เลือกคู่ต่อสู้ได้แบบตัวใหญ่มากสไปโนกัดย้ำเข้าไปอีกรอบฮะยังไงคาโน่จะหนีไหมไม่ไหวนะแบบนี้คาโน่เอาคืนนะครับไม่ยอมยังสู้ต่นั่นแหละฮะคุณผู้ชมเรียบร้อยฝั่งนี้ครับแบรี่กับอัลโลแบรี่กัดเข้าไปฮะอัลโลยังไงอัลโลอัลโลกัดกลับนะครับแบรี่กัดกลับบ้างแต่ว่าอัลโลสามารถไล่ไปได้มาแล้วก็ด้านหลังเหมือนอินโดแรปเตอร์กับแอโครนะครับจะสู้กันสู้กันรัวมากอ่ะไม่สู้นะอินโดเมนัสกับเฉียนโจเรียบร้อยฮะเฉียนโจตายไดโนนิคัสกับทูดอนนะแล้วก็ข้างหลังเหมือนจะสู้กันด้วยสไปโนกับอินโดเมนัสเหมือนจะมีอีกคู่นะครับคู่นี้ยังไงยังจ้องหน้ากันอยู่นะงั้นเราย้ายฮะมาคู่นี้คาคาโรแล้วก็สกอร์เปียสก็เปียสฟาดหางเข้าไปนะครับคาคาโรติดพิษคาคาโรจะกัดกลับได้ไหมกัดกลับได้ฮะสกอร์เปียสจะแก้เกมยังไงจะฟาดกลับได้ไหมฟาดกลับไปนะครับข้างหลังก็มีคู่นะสไปโนแรปเตอร์แล้วก็เซราโตนะครับเดี๋ยวดูทั้ง2คู่นะครับฝั่งนู้นคาคาโรไล่ไปแล้วฝั่งนี้ดิครับเซราโตยังติดพิษอยู่เลยติดพิษจากสกอร์เปียสยังไม่หายนะครับมาสู้ต่อเลยเหรออ่ะเอาแล้วก็นั่งด้วยกันเฉยฮะโอ้โหเป็นเพื่อนกันเฉยฝั่งนี้อัลโลกับกีก้านะครับกีก้ากัดอัลโลเข้าไปฮะอัลโลนี่สภาพเยินมากได้กัดกีก้ากลับนะฮะแต่ว่ากีก้าสามารถเอาชนะได้ฮะโดยการไล่ไปอินโดเมนัสกับสไปโนฮะคู่นี้คู่แค้นนะครับคู่กรรมอินโดเมนัสกัดก่อนนะครับสไปโนจะได้กัดกลับหรือไม่ฮะสไปโนกัดกลับโหแล้วก็ข้างหลังนะครับมีคู่อินโดแรปเตอร์กับบาริโอนิกส์แบรี่โดนอินโดแรปเตอร์หักคอไปแล้วแล้วก็ฝั่งนี้สไปโนพ่ายแพ้นะอินโดเมนัสชนะสกอร์เปียสกับเซราโตอีกแล้วนะครับเรียบร้อยฮะโดนสกอร์เปียสหักคอติดพิษมานานนะครับก็เลยไม่หายสักทีโดนเก็บเลยยังโหดครับสกอร์เปียสแล้วก็รอคู่ต่อไปนะครับฝั่งนี้ยังไงคาคาโรกับกีก้านะครับจะสู้กันนะเอ้ยแอโครพูดผิดแอโครกับกีก้าแอโครกัดเข้าไปฮะกีก้ากัดกลับ
ตัวพอๆกันเลยอ่ะขนาดชนกันนะกีก้าวิ่งหนีแอคโครชนะแล้วก็ฝั่งนี้อัลโลกับอินโดเปนัสเรียบร้อยฮะโดนอินโดเปนัสเก็บอีกรายฮะสไปโนแรปเตอร์นะครับเรียบร้อยฮะเก็บเดโนนิคัสกระโดดเตะทีเดียวแล้วก็สไปโนซอรัสกับคาคาโรนะฮะคาคาโรยังติดพิษอยู่เลยอ่ะพิษจากสกอร์เปียสพิษโคตรนานเลยจ้องหน้ากันครับเหมือนจะจูบปากเฮ้ยเรียบร้อยฮะโดนขันชนะตายแบบทีเร็กเลยอ่ะผมโคตรชอบท่าหักคอของสไปโนเลยมันเท่มากฮะเวลามันหักคอตัวอื่นแล้วก็ด้านล่างครับตรงนี้สกอร์เปียสกับเซกาโตแรปเตอร์ฮะยังไงฮะจ้องหน้าใครจะเปิดก่อนสกอร์เปียสเปิดก่อนครับโดยการปล่อยพิษเข้าไปใส่กับตัวแรปเตอร์กระโดดเตะนะครับหานุมานถวายแหวนสกอร์เปียสปล่อยพิษอีกรอบใส่กับตัวเตะกลับนะฮะแล้วก็เหมือนใส่กับตัวจะพ่ายแพ้ไปอินโดแรปเตอร์ครับจับทูดอนทุ่มแล้วก็กัดคอเรียบร้อยฮะคู่ต่อมาครับอินโดเมนัสกับแอคโครแอคโครโดนกัดนะบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าสามารถกัดกลับได้กระแทกกันนะวัดกำลังอินโดเมนัสเป็นฝ่ายชนะยังโหดครับอินโดเมนัสนี่เก็บแต้มโหดมากกีก้ากับสไปโนยังไงฮะนึกว่าจะสู้กันร้องใส่กันเฉยคู่นี้ยังไงฮะกีก้าแล้วก็อินโดแรปเตอร์ครับสู้กันแล้วกีก้ากัดเข้าไปก่อนครับสไปโนแรปเตอร์ยังไงกระโดดขวนเนี่ยกีก้าไม่ยอมกัดกลับเข้าไปสไปโนแรปเตอร์เลือดน้อยลงแต่ว่าสามารถขวนกลับได้ครับอย่างโหดแต่ก็โดนไล่ไปสกอร์เปียสกับสไปโนนะสกอร์เปียสปล่อยพิษไปก่อนโคตรอันตรายอ่ะสายพันธุ์เนี้ยสไปโนกัดกลับดิครับเลือดเหลือน้อยเลยยังไงฮะสไปโนกัดแรงส่วนสกอร์เปียสปล่อยพิษได้ปล่อยพิษอีกรอบฮะย้ำเข้าไปสไปโนส่งซิกส่งซิกเหมือนไอ้นั่นเลยว่ะไอ้คาคาโรในคลิปก่อนอ่ะส่งซิกให้วิ่งหนีเฮ้ยแล้วก็อินโดเมนัสนะครับจ้องหน้ากับแอคโครเฮ้ยไอ้นี่ตายเลยวะเจกาโตแรปเตอร์ตายฮะตอนไหนวะเนี่ยเอาเรียบร้อยฮะอินโดเมนัสฆ่าแอคโครตายข้างหลังก็เหมือนจะสู้แต่ไม่สู้ครับสไปโนกับอินโดแรปเตอร์แค่จ้องบรรยากาศตอนนี้เหลือสายพันธุ์น้อยมากๆอ่ะแต่ว่าไฮบริดเหลือครบนะค่อนข้างอันตรายกับสายพันธุ์ปกติครับอินโดแรปเตอร์กับกีก้าครับจะเป็นยังไงคู่นี้จ้องหน้ากันอินโดแรปเตอร์เปิดก่อนครับโดยการข่วนผมชอบท่ากระโดดข่วนมันอ่ะกีก้ากัดกลับนะครับไม่ยอมแพ้
วนกลับอีกรอบนะฮะแล้วก็สู้กันเยอะมากตอนนี้สไปโนด้านหลังด้วยกับสกอร์เปียสเดี๋ยวดู2คู่กีก้ากัดกลับครับมีตัวแรปเตอร์ไล่ไปได้ฮะแล้วก็ฝั่งนี้สกอร์เปียสสไปโนติดพิษมากเลยอะเติมพิษเข้าไปอีกรอบฮะสไปโนจะไหวไหมสไปโนกัดเข้าไปฮะสกอร์เปียสไล่ไปได้ฮะตอนนี้เหลือสายพันธุ์แท้อยู่2ชนิดนะครับตัดซิโลไฟซิตออกไปเพราะว่ามันไม่สามารถสู้ใครได้เอ้าเรียบร้อยฮะสไปโนของเราตายฮะติดพิษตายนะครับโดนสกอร์เปียสปล่อยพิษเข้าไปโหดมากอ่ะคือถ้ามันสู้สกอร์เปียสยาวๆนะครับมันสู้ได้นะแต่นี่มันมาพักนะฮะก็เลยติดพิษติดพิษตายไปเลยแล้วก็ตอนนี้เหลือพวกไฮบริดนะครับครบทั้ง4ตัวนะแล้วก็พันปกติ1ตัวนะครับเป็นกีก้าจริงๆ2นะครับแต่ว่ามันมีซิโลไฟซิสซึ่งผมตัดออกนะเพราะว่ามันไม่สามารถสู้ใครได้ตอนนี้ตอนนี้อินโดเมนัสกับอินโดแรปเตอร์จะสู้กันนะครับเห็นไหมเหมือนมีน้องคนนึงบอกนะว่าพวกไฮบริดมันจะไม่สู้กันตอนแรกแต่จะมาสู้กันตอนหลังแทนฮะข้างหลังก็สู้กันนะครับกีก้ากับสไปโนแรปเตอร์สไปโนแรปเตอร์กัดเข้าไปกีก้ากัดกลับนะครับ2คู่เลยตอนนี้มาดูทั้ง2คู่ครับฝั่งนู้นกีก้าก็น่วมอ่ะสไปโนแรปเตอร์ไล่กีก้าไปอ่ะส่วนทางนี้อินโดแรปเตอร์โดนกัดครับเจ็บสาหัสอินโดแรปเตอร์ควรกลับจบงานไหมปิดงานไหมยังไม่ปิดฮะแค่ขู่ไล่ไปด้านล่างครับกีก้าแล้วก็สกอร์เปียสกีก้าน่วมมากอ่ะว่าแล้วเชียวอ่ะกีก้าน่วมมากอ่ะโดนสกอร์เปียสจัดการเนี่ยมันสู้กับสไปโนแรปเตอร์มาไงแล้วก็พักได้นิดหน่อยฮะแล้วก็มาต่อกับสกอร์เปียสก็เลยไม่ไหวสกอร์เปียสกับสไปโนแรปเตอร์นะฮะคู่นี้น่าสนใจก็เปียสฟาดไปก่อนครับสไปโนแรปเตอร์เจ็บมากเลยสไปโนแรปเตอร์ควรกลับยังไงฮะจะปิดงานไหมโดนฟาดอีกรอบฮะสไปโนแรปเตอร์ควรกลับได้ยังไหวฮะก็เปียสไล่สไปโนแรปเตอร์ได้ฮะเหมือนจะมีประเด็นกันอีกรอบคู่นี้อินโดแรปเตอร์นี่น่วมมากฮะโดนกัดซ้ำเข้าไปจะไหวหรือเปล่าอินโดเมนัสก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับตรงปากเอาอินโดเมนัสเปลี่ยนสีวิ่งหนีซะงั้นอินโดแรปเตอร์ชนะเฉยฮะงงๆสกอร์เปียสและสไปโนแรปเตอร์ฮะอ้าวเรียบร้อยโดนตบเข้าไปฮะสกอร์เปียสนี่ปล่อยพิษใส่สไปโนแรปเตอร์ไว้แล้วก็ค่อยมาซ้ำเรื่อยๆฮะจนสไปโนแรปเตอร์ตายฝั่งนี้ก็เหมือนจะสู้กันอีกครั้งอินโดเมนัสกับอินโดแรปเตอร์ยังไงสู้ไหมไม่สู้โดนรออีกแล้วหรือจะสู้ฮะมีการชำเลืองมองหน้ากันอยู่เหมือนจะสู้กันนะยังไงคู่นี้
จะปิดงานเลยไหมจ้องกันนานเนาะอะไรเนี่ยจะทำอะไรกันไม่สู้อ่ะอ้าวเรียบร้อยอินโดแรปเตอร์โดนจัดการนะครับแบบสยองมากตอนนี้เหลืออินโดไบนัสกับสกอร์เปียสนะเจ้าปีศาจร้ายทั้ง2ตัวเดี๋ยวเราขนย้ายพวกนี้ไปก่อนครับไม่ให้รกแล้วก็มารอลุ้นกันนะว่า2ตัวนี้ใครจะเป็นแชมป์นะครับใครจะเป็นราชาของไดโนเสาร์กินเนื้อมาเลยครับใครจะเปิดก่อนอินโดไบนัสเปิดก่อนครับอินโดแรปเตอร์ปล่อยพิษอินโดไบนัสติดพิษอินโดไบนัสกัดกลับเข้าไปฮะอินโดแรปเตอร์ปล่อยพิษอีกรอบฮะแต่ว่าบาดแผลของอินโดแรปเตอร์นี่เต็มตัวเลยและก็โดนไล่มานะครับแต่ถ้ามันได้พักนะมันจะอยู่ต่อได้ครับแต่ถ้าอินโดไบนัสไม่พักนะอันนี้ก็น่าคิดอยู่นะว่ามันจะเป็นยังไงฮะติดพิษแบบนี้ถ้าไม่พักอันตรายถึงชีวิตเลยฮะเจอกันอีกครั้งนะครับอินโดไบนัสกับสกอร์เปียสอินโดไบนัสได้พักแป๊บเดียวเองอะกัดเข้าไปฮะสกอร์เปียสนี่บาดเจ็บสาหัสแล้วนะแต่ว่าอินโดไบนัสนี่โดนพิษต่อเนื่องโดนตบอีกรอบนะครับซ้ำพิษเข้าไปถ้าสู้กันยาวๆนะครับใกล้ตายแล้วสกอร์เปียสอย่าให้ได้พักฮะอย่าให้สกอร์เปียสได้พักฮะสกอร์เปียสเติมพิษเข้าไปอีกรอบอินโดไบนัสนี่โดนพิษรัวๆและก็ไม่จบเลยครับรอบนี้เริ่มอันตรายแล้วอินโดไบนัสนั่งพักนะถึงกับนอนพักเลยตอนนี้ติดพิษหนักสกอร์เปียสก็โคม่าครับแต่ว่ามันฮิวได้ไงไม่ได้ติดพิษอะไรฮะแค่รอแผลหายตอนนี้อินโดไบนัสเลือดลดทุกวินาทีนะครับต้องรีบจัดการแล้วมาร้องใส่นะแล้วก็ยังไงยังไม่สู้นะต้องรีบแล้วอินโดไบนัสตอนนี้อินโดไบนัสป่วยหนักแล้วฮะโคม่าแล้วลุกไม่ไหวนะครับยังไงเรียบร้อยฮะอินโดไบนัสตายตามคาดเลยคือเลือดมันลดรัวๆทุกวินาทีนะครับทำให้เจ้าสกอร์เปียสเป็นฝ่ายชนะนะฮะแล้วก็ในกลงนี้ไม่มีใครสามารถสู้มันได้เลยฮะเลือดหายไป58ครับหลังจากสู้อินโดไบนัสอินโดไบนัสมันเลือดลดหนักมากฮะติดพิษลดทุกวินาทีอะแล้วก็มันโดนตบหลายครั้งนะฮะรวมเป็นหลายนาทีมากฮะก็เลยทำให้มันตายเหมือนกับว่าเลือดของอินโดไบนัสเนี่ยมันจะไม่เพิ่มนะครับแต่สกอร์เปียสเนี่ยมันตบแล้วมันก็ปล่อยพิษไว้มันก็มานอนเพิ่มเลือดได้ฮะอินโดไบนัสเลือดลดตลอดนะครับทำให้อินโดไบนัสแพ้ไปฮะนี่มันสัตว์ประหลาดชัดๆนะครับสกอร์เปียสโหดมากคือมันตบคู่ต่อสู้แล้วแบบมันปล่อยพิษไว้อะและคู่ต่อสู้มันทุกตัวเนี่ยจะติดพิษนะครับเวลาไปสู้กับคนอื่นเนี่ยเลือดมันก็จะลดเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยมาเคลมทีหลังฮะสกอร์การต่อสู้นะครับตัวนี้ฆ่าไป8เลยนะแล้วก็ชนะ10แพ้4นะครับยังโหดเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมอบรางวัลให้กับผู้ชนะนะครับรางวัลเที่ยวนอกกรงตลอดชีพ อ่ะเราจะทำการเปิดกรงให้เขานะไปเที่ยวข้างนอกดูเหมือนจะอยากไปมาก กำลังจะเปิดอีกทางให้เปิดปุ๊บน้องออกปั๊บคนตายเรียบร้อยฮะคาที่เลยโดนเหยียบใช้มือเหยียบเมื่อกี้โดนกลืนเข้าไปนะครับอย่างโหดเปิดมาก็น้องก็ตื่นเต้นกับของรางวัลมากฮะพ
พุ่งใส่คนเลยยังไงน้องคนเต็มเลยอ่ะของว่างขนมขบเคี้ยวยามว่างอ่ะนี่น้องกินแบบตะกละมากคำเดียวเลยอ่ะกลืนทั้งตัว2คนเข้าไปแล้วเนี่ยไม่จุกหรอวะน้องจะกินต่อไหมมามองที่กรงที่ว่างเปล่านะครับคนข้างหน้าครับยังไงเสื้อฟ้าเหรอเรียบร้อยฮะเสื้อฟ้าโดนขมือบทั้งตัวโคตรสยองเลยอะแต่ถือว่าไม่ทรมานมากนะคือโดนมือเหยียบครั้งเดียวแล้วก็ตายเลยคนเนี่ยแล้วก็โดนกลืนเข้าไปนะฮะไม่ต้องทรมานมากความสุขของไดโนเสาร์คือความสุขของเราฮะคนในพาร์คนี่ยังไงก็ช่างมันเหมือนมดแมลงนี่น้องแบบตื่นเต้นกับของรางวัลมากคงมีความสุขมากฮะเปิดออกมาก็ไล่กินคนไม่หยุดเลยอ่ะโคตรโหดสมกับที่ได้รางวัลยังฮะน้องยังไม่อิ่มข้างหน้าครับเรียบร้อยฮะกรี๊ดเลยอ่ะคนเนี้ยโดนกลืนเข้าไปเนี่ยกี่คนแล้ววะเนี่ยไม่จุกหรอวะแต่ว่าน้องท้องยังไม่ป่องนะครับน่าจะยังกินต่อได้เอาไว้ตรงไหนวะเนี่ยโอเคน้องนั่งนะครับแล้วก็นอนนะน้องก็น่าจะอิ่มแล้วถ้างั้นก็เดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ได้ฮะใครอยากเลี้ยงน้ำชากาแฟก็สามารถซุปเปอร์แตงค์กันได้วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า Yeah, my diamond's hairy.